ือบอกพวกเขาจักรยานแม่บ้านพิกเกอร์ทัวริ่งจักรยานอื่นๆเขาดูแลกันอย่างเราจะเลือกซื้อเป็นแบบไหนจักรยานที่เหมาะกับตัวเราโอ้ไบกูรูมีคำตอบโอ้ร่างกายแข็งแรงเพราะเราปั่นโอ้ลุยทุกเส้นทางไปด้วยกันเส้นทางไปด้วยกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกบวสันต์บุญหนุนในรายการไบค์กูรูครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของจักรยานครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ากระแสการปั่นจักรยานนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับหลายคนหันมาปั่นจักรยานด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปบางคนจะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพมาออกกำลังกายในเรื่องการใช้การปั่นจักรยานนี่แหละครับบางคนก็บอกว่าแหมน้ำหนักเราเยอะเหลือเกินอยากจะลดน้ำหนักก็มาปั่นจักรยานกันบางคนปั่นเพราะว่ามีกลุ่มของเพื่อนปั่นก็เลยชวนกันไปปั่นและนี่คือเรื่องราวของจักรยานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งประเภทของจักรยานนะครับจะมาแนะนำให้ผู้ชมนั้นได้รู้จักกันและนั่นคือจักรยานเสือหมอบนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรรับเชิญครับคุณมนตรีคำสิงห์หรือว่าพี่ออฟครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวของจักรยานกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะลึกเลยในเรื่องของจักรยานประเภทที่เขาเรียกว่าจักรยานเสือหมอบครับนะครับมันคืออะไรครับจักรยานเสือหมอบจักรยานเสือหมอบก็เป็นจักรยานอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะกำลังได้รับความนิยมสูงมากนะครับจากเมื่อก่อนก็จะเป็นเสือภูเขาเริ่มปั่นก็จะเป็นเสือภูเขาอะไรพวกนี้แต่คราวนี้หลังๆมาก็จะกลายเป็นว่าเสือหมอบเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมครับคนหันมาปั่นกันเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็จะเปลี่ยนรถมาเป็นเสือหมอบกันค่อนข้างเยอะขึ้นอย่างว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเสือหมอบครับฉะนั้นเนี่ยการหมอบทำใหความเร็วลมในการต้านน้อยลงเพราะฉะนั้นรถจักรยานเสือหมอบเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะทำความเร็วได้สูงนะครับใครที่ชอบความเร็วนะครับครับก็จะหันมาใช้จักรยานเสือหมอบกันเยอะขึ้นครับแต่วิวัฒนาการของจักรยานเสือหมอบผมเห็นแล้วมันก็เปลี่ยนไปครับเยอะเหมือนกันเยอะมากนะครับคือตอนเด็กผมก็เห็นว่ามันก็จะเป็นโครงแบบบางๆกลมๆท่อกลมๆใช่ครับขี่กันไปแบบนั้นการแข่งก็ประมาณนั้นประมาณนั้นปัจจุบันนี้รูปแบบหน้าตามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะมากครับนะครับเปลี่ยนไปขนาดไหนครับจนเปลี่ยนไปจนกระทั่งบางคนบอกว่ามันเป็นยานอวกาศมองเผินก็เหมือนยานอวกาศใช่ครับนะครับถ้าเกิดเราดูข้างหน้าเราจักรยานเสือหมอบนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นจักรยานดูแล้วน่าจะเป็นโอ้โหระดับท็อปๆเหมือนกันนะใช่ครับครับจักรยานเสือหมอบพวกนี้ก็จะเป็นอีกประเภทนึงนะครับจักรยานเสือหมอบก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทครับมันก็จะมีทั้งอย่างประเภทที่เราเห็นนี้เขาเรียกว่าประเภทไทรทอนหรือว่าไทม์ไทเอานะครับพวกนี้ก็จะใช้เฉพาะนะครับสำหรับการแข่งขันไตกีฬานะครับอย่างที่ไตกีฬาก็จะมีทั้งว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้การใช้งานก็จะค่อนข้างที่จะต้องถูกออกแบบมาให้เซฟแรงของผู้เล่นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้ร่างกายมาหนักละเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จึงช่วยไม่ให้ร่างกายมันถูกซ้ำเติมจากการออกกำลังกายเยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวเฟรมถูกออกแบบมาให้ลู่ลมมากที่สุดครับเพื่อการพุ่งไปข้างหน้าได้ดีนะครับตัวองศาเฟรมอะไรพวกนี้ครับครับตรงครับพวกนี้ก็จะทำให้การพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของจักรยานเสือภูเขาที่อยู่ในกลุ่มของไททอนหรือถามไทเอลที่จับเวลาที่ต้องใช้เวลาในการปั่นอยู่บนหลังอานในทางราบอย่างเดียวเนี่ยพวกนี้ก็จะอยู่ในประเภทของการแข่งขันเหล่านั้นครับผมอยู่ในการแข่งขันครับผมนะฮะแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างสำหรับจักรยานเสือหมอบนะครับจักรยานเสือหมอบจริงๆก็แบ่งเป็นนะครับเขาจะเรียกว่าอันดับแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าออนอะลาวครับคือถ้าจะแปลง่ายๆก็เหมือนกับเป็นพวกเป็ดนะครับปั่นได้หมดเลยขึ้นเขาก็ดีทางลาบก็โอเคอะไรถ้าหรือไม่กระทั่งลงเขาก็ใช้ได้อะไรก็คือไปได้หมดในที่ที่เขาไปครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวเสือภูเขาสำหรับตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นตัวที่อยู่ในระดับกลางหรือบางครั้งเนี่ยบางบริษัทก็ผลิตในตัวระดับสูงขึ้นมานะครับสิ่งที่ทำให้มันต่างกันก็คือว่าองศาเฟรมในแต่ละชนิดเนี่ยมันจะต่างกันนะครับก็ไปออลลาวเสร็จปั๊บแต่เนี้ยก็จะไปกับพวกประเภทเรซซิ่งนะครับอย่างเรซซิ่งเนี่ยมันก็จะใช้ในการแข่งขัน
นะครับองศาเฟรมหรือว่าท่านั่งเนี่ยก็จะหมอบลงเยอะกว่าครับเยอะกว่าพวกออนอะราวครับต่อไปก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเอ็นดูแรนครับนะครับเอ็นดูแรนเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ปั่นสบายครับสามารถที่จะปั่นได้ในระยะเวลานานเนี่ยปั่นตลอดวันเนี่ยเราสามารถปั่นได้สบายโดยที่ร่างกายถูกกระทบกระเทือนน้อยนะครับรับแรงกระแทกมีแรงซัพพอร์ตพวกนี้มันจะมีตัวเขาเรียกว่าถูกออกแบบมาให้รับแรงกระเทือนได้ดีกว่าตัวอื่นครับเหมาะกับการที่ปั่นในทางไกลถนนคูคาบ้างอะไรพวกนี้ครับทำได้ดีนะครับแต่ความเร็วก็ยังคงเป็นคำว่าเสือหมอบอยู่ที่ทำความเร็วได้ดีครับอีกประเภทนึงต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าไซโคคอร์ดครับไซโคคอร์ดก็จะเป็นเหมือนเสือภูเขาทางเรียบครับคือเสือภูเขานี่แหละแต่สามารถที่จะวิ่งลงทางดินทางสมบุกสมบันนะครับทางลงเขาทางโคลนพวกนี้ทำได้ดีนะครับแต่ว่าความเร็วในทางเรียบเนี่ยก็ยังคงมีความเร็วที่สูงอยู่นะครับแล้วก็พอต่อไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าประเภทเฟรมแอโร่ครับแอโร่ก็มาจากแอโร่ไดนามิกนะครับจากหลักพลศาสตร์นะครับพวกนี้องศาเฟรมต่างๆเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับลดแรงต้านของลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีคือทำความเร็วได้ดีกว่าประเภทอื่นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจักรยานเสือหอบเนี่ยครับจะอยู่ในการแข่งขันมากกว่าครับก็อย่างที่บอกไปว่าการแข่งขันเนี่ยมันตัดสินกันวินาทีต่อวินาทีครับเพราะฉะนั้นเร็วกว่าวินาทีนึงเนี่ยเอาก่อนเลยก็มีผลแล้วนะครับครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียของมันบ้างนะครับก็คือว่าอย่างเฟรมแอโรไดนามิกเนี่ยครับการรับแรงกระเทือนเนี่ยจะทำได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ปั่นเนี่ยร่างกายของคนปั่นจะได้รับความบอบช้ำมากกว่าครับหรือแม้กระทั่งในช่วงเวลาขึ้นเขาเองครับแอโรก็ทำได้ไม่ดีนะครับจะต้องใช้พลังมากกว่าคันอื่นๆครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับแล้วก็มาอันดับสุดท้ายที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือประเภทของไททอนหรือว่าไทม์ไทเอานะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในการแข่งขันอีกประเภทนึงจะอยู่ในการแข่งขันที่เป็นเส้นทางเรียบแต่ว่าปั่นในระยะเวลายาวนานครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละไททอนนะครับอย่างเสือหมอบที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้4คันนี่คือยกตัวอย่างมาให้ดูกันละใช่ครับมองเผินๆก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่ดูแตกต่างสุดละใช่ครับแต่เจ้า3ตัวนั้นผมก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดูแตกต่างอะไรกันครับแต่จริงๆแล้วมันคือแตกต่างกันครับมันก็มีความแตกต่างกันในตัวของมันเองครับผมลองไล่ให้ดูดิครับครับเอาตัวนี้ก่อนตัวแรกก่อนตัวหน้าก่อนตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ก็อย่างที่เล่าไปนะครับมันเป็นตัวของจักรยานประเภทไททอนหรือว่าไอตัวไทม์ไทเอานะครับที่ต้องใช้เวลาในการนั่งอยู่บนเบาะในท่าเดิมนานๆในทางเรียบนะครับพวกนี้จะไม่ค่อยขึ้นเขาจะไม่ค่อยขึ้นเนินนะครับส่วนใหญ่เส้นทางที่กำหนดเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้ไอตัวแฮนด์ใช้แปลกประหลาดนะครับเขาเรียกว่าตัวแฮนเดิลบาร์นะครับหรือว่าแอโร่บาร์นะครับพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้เราไม่ต้องที่จะทรงตัวอยู่ในท่านี้นานๆนะครับมันจะช่วยในการพักแขนเนี่ยครับครับจังหวะปั่นเราก็จะได้พักแขนไปด้วยแข่งขันไตรกีฬาในตอนปั่นจักรยานเนี่ยก็จะประมาณนี้ชิปก้มลงไปขนาดนี้ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะซับแขนต่อตัวนี้เลยนะใช่ครับนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิปเตอร์ปลายแฮนด์ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้มีเกียร์ไหมครับตัวนี้ไม่มีตัวนี้จะเป็นเบรกอย่างเดียวครับเบรกอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะเกียร์คือจะทางนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับนี่จะเปลี่ยนเกียร์อันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับออกแบบมารูปทรงลู่ลมนะครับตรงนี้มันจะออกทางแบนๆนะผมดูแล้วแบนๆใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักเขาเรียกว่าหลักแอโรไดนามิกครับการลู่ลมแม้กระทั่งว่าการก้มต่ำลงเนี่ยเวลาลมที่พัดผ่านพวกเรามันก็จะลดแรงต้านได้มากขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ก็เป็นประเภทไททอนครับหรือว่าทำไทเอานี่ฮะแล้วสังเกตว่าแม้กระทั่งล้อเนี่ยฮะก็จะแบบดูแบนไปหมดเลยนะฮะใช่ครับล้อก็จะเป็นล้อขอบสูงไงครับขอบสูงก็ทำให้ลู่ลมได้ดีนะครับครับแต่ว่าในกรณีเดียวกันก็คือว่าถ้าลมพัดเข้ามาด้านข้างเนี่ยจะส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงทำล้อเนี่ยไม่สูงมากครับนะฮะแต่ว่ามันก็มีบางคนนะครับที่ชอบเขาก็ใส่ล้อสูงเลย80มิลนะครับใส่ไปเขาก็โอเคเขายอมรับในสภาพที่ถ้าจะเสียเปรียบหน่อยนึงแต่ว่าเขามีกำลังที่จะส่งมันไปมากขึ้นเขาก็ยอมที่จะชดเชยครับอย่างตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของพวกเรซซิ่งนะครับครับตัวนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันได้ละนะครับพวกนี้ก็จะมีองศาเวลาในการปั่นก็จะก้มกว่าไอตัวประเภทอื่นนะครับดูยังไงครับ
ที่มันเป็นเลสซิ่งเลสซิ่งก็คือถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเทียบกันกับเฟรมตัวถัดไปนะครับมันจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะตรงกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะตรงกว่าใช่ครับแต่ไม่ถึงกับตัวเมื่อกี้ครับถ้าแอโร่จริงๆตัวนี้จะตรงนะครับแล้วก็ลักษณะของเฟรมก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบนแล้วก็บางที่จะต้องลู่ลมขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แข่งขันมันก็ไปได้ทั้งทางเรียบทางขึ้นเขาครับทางลงเขาเนี่ยครับตรงนี้จะอเนกประสงค์มากกว่านะครับคือเขานี่คือไม่ใช่เขาแบบขุขะเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ครับคือเป็นเนินเขาครับถูกใช่ไหมฮะคือขึ้นทางชันถนนลาดยางบ้านเรานี่แหละทางเรียบแต่ว่าทางขึ้นเขาขึ้นชันทางชันขึ้นเขาสูงลงมาประมาณจะเป็นทางเรียบนะใช่ครับทำความเข้าใจให้เหมือนกันอีกประเภทนึงเขาเรียกว่าประเภทแล้วก็จะมีเกียร์นะครับก็จะต่างกับตัวเมื่อกี้เลยต่างจากตัวเมื่อกี้อันนี้เป็นเกียร์แบบนี้ครับนะครับใช้ยังไงฮะเกียร์แบบนี้ฮะตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามือตบนะครับจับมือเราจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้านั่งอยู่นะครับจะเปลี่ยนเกียร์ก็ตบเข้าไปทั้งคันเลยนะครับทั้งก้านเลยหรือว่าถ้าจะคืนนะครับเราก็แตะก้านเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเกียร์ที่ได้รับการพัฒนามาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าสมัยก่อนครับสมัยก่อนก็จะเรียกว่าสับถังนะครับอย่างต้องขับปานไปแล้วก็มาสับถังใช่ครับอย่างรถที่กบใช้อยู่ก็เป็นสไตล์วินเทจครับสับถังครับบางทีปั่นใหม่ๆแรกๆเกือบล้มนะฮะเพราะสับถังเนี่ยหาไม่เจอไม่ชินนะแต่นี้พัฒนามาอยู่ตรงมือเพิ่งข้างจะสะดวกเลยทีเดียวได้ครับนะครับผมอันนี้คือก็เป็นอีกประเภทหนึ่งประเภทเลสซิ่งเลสซิ่งนะครับนะครับดูคือตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะความต่างของมันจะอยู่ที่เฟรมเฟรมนะฮะแต่เลสซิ่งแต่อันนี้ตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนนะฮะใช่ครับนะครับคาร์บอนเมื่อสักครู่คาร์บอนนะครับตัวต่อไปก็คาร์บอนนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างเบาเบามากนะครับผมอ้าวต่อไปพวกนี้มันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าออลอราวด์นะครับคือเป็ดอะฮะคือไปได้หมดเลยเข้าไปไหนเราไปด้วยใช่ไหมครับใครจะเร็วก็เร็วได้เร็วได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้พลังเยอะกว่าเขาหน่อยนึงนะครับถ้าเทียบกับแอโร่นะครับครับผมเพราะว่าองศาเฟรมมันองศามันจะเชิดขึ้นไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะช่วยให้ในการขึ้นเขาทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าไอ้ตัวแอโร่มากครับแอโร่นี่เน้นทางตรงตรงอย่างเดียวครับครับตรงอันนี้คือถ้าเกิดเป็นเดินเนี่ยอันนี้จะสบายหน่อยสบายหน่อยนะครับเฉียงลงมาแต่ผมก็ดูแล้วก็เฉียงลงมาไม่ได้มากแต่นั้นแต่เมื่อกี้เกือบตรงเกือบตรงเลยเกือบตรงแต่นี้ก็เฉียงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนที่คนทั่วไปเขาเริ่มปั่นเสือหมอกนะครับก็จะใช้ในเรื่องของพวกไอตัวออนาราวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวคาร์บอนตัวเริ่มต้นนะครับราคาก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปได้ทุกที่ไปกับเพื่อนไปกับกลุ่มไปกับอะไรได้ครับเพราะว่าถ้าไปกับกลุ่มเนี่ยมันก็อาศัยหลักการดูดปั่นตามกันไปมันก็ไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันจะเหมือนรถอเนกประสงค์นะครับครับไปได้ทุกที่ขึ้นเขาทางเรียบลงเขาใช้ได้ดีออราออราออราชื่อเขาเลยใช่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะฮะคาร์บอนเหมือนกันครับครับผมลักษณะแฮนด์ลักษณะอะไรก็เหมือนกับพวกเลสซิ่งคล้ายกันครับมีอะไรต่างๆไหมฮะนอกจากตัวของตัวถังแล้วตัวนี้ก็จะตัวถังอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับคือแต่ละประเภทเนี่ยส่วนใหญ่จะแบ่งแยกกันที่ลักษณะของเฟรมนี่เฟรมเลยไม่น่าเชื่อนะฮะองศาที่มันแตกต่างกันมองแล้วไม่เยอะใช่ครับแต่มีผลต่อการลักษณะการปั่นนี้ก็คือแตกต่างกันเลยใช่ครับลักษณะการปั่นลักษณะการใช้งานต่างกันเลยนะฮะผมถามพี่นิดนึงครับเบาะจักรยานสไตล์เนี้ยครับนะครับทำไมต้องเล็กไม่เหมือนจักรยานแม่บ้านที่แบบเฮ้ยใหญ่นั่งสบายอันนี้ไม่เน้นการนั่งสบายหรอพี่หรือว่ายังไงจริงๆแล้วเนี่ยครับเบาะพวกเนี้ยเขาถูกออกแบบมาให้มันอยู่ตรงตำแหน่งเขาจะเรียกว่าตรงตูดเราครับมันจะมีกระดูกคู่หนึ่งครับตรงนี้มันจะรองรับกระดูกตรงนั้นได้พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรากดแรงลงไปที่บันไดนะครับกระดูกพวกนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมในการส่งเพราะว่าการยุบตัวมากๆเนี่ยมันก็เหมือนการเสียแรงไปเปล่าๆอย่างถ้ารถแม่บ้านเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องส่งแรงมากอาศัยความนุ่มอย่างเดียวไม่ปวดก้นปั่นไปไหนก็ไม่ได้นานครับแต่พวกนี้มันจะต้องอาศัยเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันจะตรงกับกระดูกอย่างที่ว่าพอดีคือถ้าลงลึกจริงๆเนี่ย
มันจะต้องมีการเซตติ้งก่อนที่จะซื้อเบาะต้องมีการเซตติ้งด้วยครับฟิตติ้งเหมือนซื้อจักรยานเลยครับก็ต้องมีการมานั่งคือฟิตดูว่ามันพอดีกับรอยบุ๋มที่ลงไปเนี่ยสรีระของเราขนาดไหนมันมีระยะห่างกันเท่าไหร่นะครับก็มีเครื่องวัดว่าระยะห่างเนี่ยมันกี่เซนก็เอาไปเทียบกับเบาะครับก็จะได้เบาะตัวที่เหมาะกับคนเราอันนี้มันต้องขนาดนั้นนะครับครับผมในเรื่องของการฟิตติ้งจักรยานนะครับเรามีแน่นอนแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวดูกันว่ามีเทปไหนที่เรื่องของการเลือกจักรยาน1คันเนี่ยเราต้องมีการฟิตติ้งอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับเราจริงๆใช่ครับนะครับผมอันที่พาไปได้อีก1ตัวนะครับมานะครับผมดูตัวนี้แล้วแค่เฟรมแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้เป็นอลูหรือเปล่าครับเป็นอลูมิเนียมครับครับผมตัวนี้น้ำหนักจะเยอะกว่าคาร์บอนครับข้างมากอย่างคาร์บอนเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณกี่กิโลอยู่ที่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้จะอยู่ที่ประมาณ8กิโล8กิโลใช่ครับถือว่าหนักนะครับ8กิโลคาร์บอนถือว่าหนักแล้วใช่นะครับแล้วจริงๆแล้วเฟรมส่วนใหญ่จะประมาณไหนเฟรมคาร์บอนนะครับหรือว่าอลูมิเนียมถ้าเป็นน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักถ้าเป็นเฟรมอลูมิเนียมก็จะอยู่ประมาณ9ถึง10นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงครับก็จะมีน้ำหนักประมาณ 7-8 กิโลทำได้นะครับในการลดน้ำหนักอะไรอะไรพวกนี้ครับครับผมอันนี้ประเภทไซโคคอร์สคืออะไรครับอันนี้คือจักรยานเสือหมอบที่ลุยได้ทุกที่ครับครับอันดับแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องยางอ๋อฮะใส่ยางค่อนข้างหนาแล้วก็มียางยังก็เสือภูเขาใช่ครับครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้ต่างประเทศเขาจะมีการแข่งขันไซโคคอร์สโดยเฉพาะที่เห็นว่าเขาแบกจักรยานลงขึ้นลงอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นจักรยานในลักษณะนั้นแต่ว่าถ้าวิ่งในทางเรียบเนี่ยเขาก็ยังทำความเร็วได้ดีอยู่นะครับความแตกต่างของมันอย่างที่เมื่อกี้ถามว่ามันต่างกันตรงไหนครับระยะห่างระหว่างเฟรมเนี่ยมันจะต่างกันนะครับอย่างหางหลังที่ลงมาเนี่ยมันจะมีระยะที่ยาวกว่าตัวเสือหมอบที่ผ่านมาทุกอันนะครับตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตรงนั้นยาวกว่าเสือหมอบทุกอันครับนะครับอันนี้ยาวกว่าก็เพื่อที่จะทรงตัวได้ดีในทางที่เขาเรียกว่าทางออฟโรดนะครับนอกทางได้ดีกว่าพวกที่จะวิ่งทางเรียบอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือข้อแตกต่างใช่ครับนะครับระยะห่างคือระยะห่างตัวนี้แหละฮะใช่ครับถ้าสังเกตดูนะครับสังเกตง่ายๆว่าระยะห่างล้อกับไอตัวท่อตั้งนะครับจะห่างกันมากกว่าเสือหมอบประเภทอื่นประเภทอื่นนี่แทบจะติดเลยเกือบชิดเลยใช่ครับนะครับมีบางรุ่นที่ต้องวอลเฟรมเข้าไปเพื่อที่จะให้ล้อมันเข้าไปใต้เฟรมครับผมแต่ว่าพวกนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะครับในเรื่องของทางที่มันเป็นดินโคลนอะไรพวกนี้ครับเวลาถ้าลงทางขูดขาแล้วเนี่ยครับพวกนี้ต้องอาศัยการทรงตัวค่อนข้างสูงครับไม่เหมือนกับเสือหมอบที่วิ่งทางเรียบอย่างเดียวครับผมนะฮะนี่คือแบ่งแต่ละประเภทง่ายๆกันแล้วกันนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงใช้อะไรยังไงนะครับแต่ถามพี่นิดนึงว่าจริงๆแล้วอย่างการปั่นจักรยานเสริมหมอบเนี่ยครับในความเห็นของพี่เลยนะครับเสน่ห์มันคืออะไรเสน่ห์มันอย่างแรกเลยคือเรื่องของความเร็วครับครับคือเอาส่วนตัวเลยนะครับว่าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยได้ปั่นเสริมหมอบเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอมาหลังๆเริ่มปั่นมันมากขึ้นเริ่มรู้สึกสนุกกับมันเริ่มรู้สึกว่ามันทำความเร็วได้ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้ายิ่งได้ปั่นเป็นกลุ่มครับครับยิ่งสนุกมันก็จะมีเทคนิคมีอะไรในการปั่นร่วมกันนะครับครับอย่างปั่นบังลมให้กันพอปั่นไปอีกหน่อยนึงเพื่อนลงมาเราขึ้นสลับกันนะครับเพราะมันสนุกในเรื่องของเทคนิคครับเสน่ห์ของมันครับพี่แล้วการเลือกเสือหมอบให้ถูกกับตัวเราเองนี่นะครับครับพี่ว่าน่าจะเรามีวิธีการเลือกยังไงเสือหมอบค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าต้นอื่นผมดูแล้วละเอียดเยอะมากเลยใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องการขี่เสือหมอบเนี่ยมันจะต้องอยู่ในท่าเดียวนานๆบนจักรยานครับมันจะไม่ค่อยมีท่ารีแลกซ์อะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเฟรมจักรยานความสูงช่วงขาของเราหรือว่าในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจำเป็นต่อการเลือกเสือหมอบสักคันครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งคือเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะขี่เสือหมอบในสไตล์ไหนใช่ครับนะครับเมื่อเลือกได้แล้วปุ๊บเราก็ดูงบประมาณก่อนเลยใช่ครับเรามีงบประมาณเท่านี้เราสามารถเลือกเสือหมอบในรูปแบบไหนได้บ้างและที่สำคัญ3คือการเลือกจักรยานที่เหมาะกับตัวเราใช่ครับใช่ไหมครับไซส์ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันครับ
แค่นั้นทุกอย่างสำคัญหมดเลยอย่างที่พี่ออฟบอกนะครับว่าจริงแล้วมันมีเก็บเล็กเก็บน้อยที่เราต้องใส่ใจมันเมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็สามารถนำไปซื้อจักรยานแล้วก็ใช้ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณวิทยากรคนเก่งของเรามากๆครับพี่ออฟครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการปั่นตามเส้นทางต่างๆครับวันนี้ผมมีเส้นทางมาแนะนำครับส่วนจะพาคุณผู้ชมนั้นไปปั่นที่ไหนไปชมกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับเป็นหนึ่งในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับและที่สำคัญแน่นอนครับมีเส้นทางปั่นจักรยานให้คุณเลือกปั่นเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับและในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจมาแนะนำครับและที่นี่ครับเขาเรียกว่าแหลมพันวานั่นเองครับนักปั่นจักรยานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนิยมมาปั่นกันที่นี่ซึ่งแหลมพันวาแห่งนี้นะครับไม่ว่าคุณนั้นจะปั่นจากจุดไหนไม่ว่าจะปั่นจากในเมืองนะครับเส้นบริเวณด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีจุดที่เรียกว่าจุดพักจักรยานนะครับหรือว่าจุดที่วนจักรยานมาบริเวณนี้ครับภูเก็ตอะควาเรียมนั่นเองนักปั่นจักรยานจะมาวนบริเวณนี้และกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับบางคนก็ปั่นไป2รอบ3รอบ4รอบบ้างก็แล้วแต่นะครับว่าใครที่มีแรงปั่นได้ขนาดไหนแต่คอนเฟิร์มนะครับว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งเส้นทางจักรยานที่สวยงามน่าสนใจเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับไหนเราเดินทางมาที่ภูเก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักปั่นในพื้นที่กันว่าเขาทำไมถึงชื่นชอบปั่นแหลมพันวาแห่งนี้ครับมาเลยฮะสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับนี่ครับคือนักปั่นนะครับในพื้นที่นะครับชื่นชอบมาปั่นบริเวณแหลมพันวาแห่งนี้ทำไมพี่ถึงชื่นชอบมาปั่นแถวนี้กันครับอากาศดีครับผมแถวนี้อากาศดีครับนะครับเส้นทางของพี่ปั่นจากที่ไหนมาจากภูเก็ตจากโรบินสันมาครับจากตรงนั้นมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ24โลได้24โลจากตรงในเมืองเลยในเมืองมาถึงนี้24กิโลแล้วก็ปั่นกลับของพี่ปั่นวันละกี่รอบประมาณนี้2รอบ2รอบได้ก็48กิโลประมาณนั้นใครปั่นจากตรงไหนบ้างนอกจากในเมืองมีที่อื่นไหมฮะพี่จะปั่นจากที่ไหนมาจากเทศบาลวิชิตครับหมู่บ้านบรรณสมซิตี้ครับจากจุดนั้นมาที่นี่ประมาณกี่โลครับมาที่ก็ประมาณ14กิโลครับ14กิโลนะครับมาที่อะควาเรียมเนี่ยนะใช่ครับแล้วปั่นกี่รอบครับของพี่ปกติถ้าว่ามาปั่นแบบนั่งคุยกันรอบเดียวแต่ถ้าว่าปั่นเอาแรงก็ประมาณ3ตลบ6ไปกลับ6เที่ยวครับ6เที่ยวประมาณกี่โลครับเนี่ย6เที่ยวก็ประมาณเกือบ60กิโลออก10กว่ากิโลครับเกือบ60กว่ากิโลโอ้โหนะมาทางนี้ดีกว่ามาเจอกันรุ่นใหญ่บ้างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วครับขออนุญาตถาม61ครับ61คุณพี่ครับ65แล้วครับนี่ถือว่าใหญ่สุดเลยนะครับ65ปีเอาคุณพี่เท่าไหร่ครับผม71ครับ71เสน่ห์ของการปั่นจักรยานเราอายุเยอะแล้วปั่นจักรยานแข็งแรงรู้ยังไงฮะชื่นชอบยังไงในการปั่นจักรยานใช่แข็งแรงลูกไปไข้เจ็บไม่ค่อยมีไม่ค่อยเข้าใจครับปั่นมานานหรือยังครับนานแล้ว4-5ปีครับ4-5ปีแล้วครับก่อนปั่นกับหลังปั่นณตอนนี้เราผิดกันยังไงบ้างมันจบประการมันเยอะมันคือว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยเดินไปอะไรไม่ค่อยเหนื่อยมันคล่องแคล่วอ่ะครับคุณพี่ล่ะครับของผมข้อเข่าเสื่อมอ๋อก่อนนี้ข้อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมไปดูรถเข็นจะนั่งรถเข็นแล้วนะครับพอดีลูกชายซื้อจักรยานมาให้ปั่นครับพอปั่นมาสายเนี้ยก็มันก็หายก็ปั่นตลอดเลยกี่ปีมาแล้วครับที่ปั่นมาปั่นมา3ปีแล้วครับ3ปีเองนะปวดหลังอะไรข้อเคลื่อนอะไรหายหมดเลยข้อเข่าเสื่อมนี่หายหมดไม่มีอาการเลยไปวิ่งได้แล้วตอนนี้จากการปั่นจักรยานนั่นเองสุดท้ายแนะนำพื้นที่หน่อยตรงนี้แหลมพันวาดียังไงแนะนำให้คนมาปั่นที่นี่อากาศดีแล้วทิวทัศน์อะไรมันโอเคครับแล้วอีกอย่างก็อบต.นายกเขาก็ปั่นด้วยเขามีรถตรวจการชั่วโมงนึงก็ตรวจการครั้ง2ครั้งคนภูเก็ตก็ชอบนิยมมาปั่นกันตรงนี้มาวอร์มก่อนมาวอร์มที่นี่คือทุกเย็นครับทุกเย็นเลยซ้อมด้วยอะไรมาคุณผู้ชมครับในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เราแนะนำในวันนี้ที่นี่แหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับสำหรับวันนี้รายการไบค์กูรูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ